ตอนนี้เราก็มาถึงงานของคนยูเครนในเดนมาร์กแล้วนะครับเราไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันยังไงกันนะที่นี่ไปดูกันครับไปกลับกล้องก่อนเสื้อนะมีเสื้อแล้วก็มีอะไรนะสบู่อันนี้ให้เด็กฝึกทำที่คาดผมบรรยากาศดีมากๆสาวสวยDear friends, today is a Ukrainian culture day. Please come and join us. We are making a little break to exhale and then we'll continue with our concert again.But in the meanwhile, you're very welcome to check our open market with Ukrainian traditional clothes, vyshivanka, and also decorations. You can also come and make wonderful pictures in handmade photo zone. It's a photo zone that's been made by Ukrainian refugees who live in Roskin. We would like to ask you to donate and all the money thatWe'll collect today will be used to help Ukraine. We also invite you to come on the first floor and see a movie about Ukrainian tradition. There are very comfortable chairs. You can grab a coffee, tea, saftavan, take some cakes that our Ukrainian refugees cooked for you, and you can go upstairs and see this wonderful movie. And we'll be waiting for you.In 20 minutes to come back and we'll start our concert again. Wow, wow. If you have any questions, come and ask. Why is no face? No face? No face? No. No face. มาอะไรกันวะเนี่ยคืออะไรเลยดอกไม้อ่ะตัวสีบอกว่าไม่สิแต่ยังรักไม่ใช่สิสิ่งเดียวว่ามีเก็บอีกจุดได้นะพูดถึงนะมันจะ
มีดูเสื้อผ้าเด็กกันดีกว่านะครับเพื่อนนี่ก็เป็นขนมยูเครนนะเฮ้ยน่ากินว่ะมีปอเปี๊ยะด้วยอ่ะมีปอเปี๊ยะไม่ใช่ปอเปี๊ยะไม่เอากินเยอะๆชิมก่อนน่ากินมากๆเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้จะอยู่ที่ตรงขนมขนมเต็มเลยออกก่อนคนเยอะไปไหนกันหมดละอยู่นู่นใจละคนเยอะมากๆดูดิวันนี้นะครับเขาก็มาแสดงสัญลักษณ์กันนะครับว่าเขาไม่เอาสงครามนะครับที่นี่แล้วก็มาให้เราดูว่าขนบธรรมเนียมของเขาเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนก็น่ารักดีนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมไม่เหมือนเอฟลิเคกินดินมนมนมอร่อยอร่อยพ่อจัดเลยพูดเป็นงั้นอ่ะจริงๆก็จะไม่ค่อยพูดให้กล้องดูอ่ะให้ทางบ้านดูเฉยๆโอ้ยเสแสร้งเอาความจริงเถอะธรรมดาก็เปรี้ยวนะเหมือนเอฟเล็กเคนะเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะทำจากแอปเปิ้ลเอฟเล็กเคสมาเบอร์นายชาญยาฮัสมาแปลว่าอะไรที่พูดเมื่อกี้แปลว่าอะไรที่พูดเมื่อกี้อ๋อไม่เอาจ้ะชิมแล้วจ้ะไม่มีใครเห็นใช่ไหมมัลส์เล็กI'm sorry.
God idé. ตอนนี้เราเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในเดนมาร์กเป็นยังไงบ้างโอ้ดูผมสิเสื้อกระเซิงกระดอนลงไปดูกันนะครับคนไม่ค่อยมีนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ค่อยมีคนนะดูของดูของนี่ก็เป็นแผนกน้ำเหมือนเมืองไทยปะแผนกน้ำแผนกเบียร์นี่เป็นเบียร์นะครับทูบอลคลาสสิกนี่ก็เป็นแผนกไวน์ทั้งไวน์ทำไมเหล้าไวน์เบียร์ไวน์เบียร์ไวน์ไม่ใช่เบียร์อย่างเดียวนะเป็นตะกร้าครับแมวนี่เลยแผนกคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ชิปทั้งนั้นเลยนะฮะนี่แผนกคอมพิวเตอร นี่แผนกของแห้งไอ้เป็นของสดของแช่แข็งนู่นวายหลักมีอะไรบ้างขวดละข้างบนก็แพงนะเหมือนปลาหมึกอะชั้นบนก็จะแพงนะชั้นล่างก็จะถูกลงมาหน่อยก็ถูกลงไปเรื่อยๆนะป้ายแดงๆราคาโอ้โหนี่เงินสีสันน่ากินนะตลาดมันน่ากินมันไวขาวไวแดงมีโรเซ่มีสุดแยะไปหมดมีไวกล่องเมาอ่ะกินหมดกล่องนี่เมาอันนี้เท่าไหร่3ลิตรนะอันนี้1ลิตร5ลิตร150เป็น5ลิตร5หรือ3อ่ะกี่ลิตรวะ3ลิตรนี่3ลิตรนะได้30แก้วโหนี่ขวดเบลเลอร์อะไรวะเอาละครับวันนี้เราก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กลับมาถึงบ้านละตอนนี้ก็เย็นละเดี๋ยวถ้าไงเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบ Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ